ครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งหากจะพูดถึง emerging technology แล้วที่เกิดขึ้นในโลกก็มีในหลายๆส่วนนะครับเช่นเดียวกันเรื่องของการศึกษาก็มีเทคโนโลยีอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในการศึกษาไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวของเทคโนโลยีเองนะครับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2017หรือว่า2018ที่จะถึงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามพระดามหรือกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปมากนะครับแต่เดิมเราจัดการเรียนรู้ตามฐานของจิตวิทยาการเรียนรู้แต่ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานักการศึกษาเองก็สามารถที่จะนำหลักการวิธีการคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็การจัดการเรียนรู้จะถูกออกแบบในระดับไมโครมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเวลาจัดการเรียนรู้เราจะไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเดียวแต่เราจะลงลึกไปจนถึงเรื่องของกระบวนการคิดเส้นทางการเรียนรู้ learning pathway แล้วก็ learning process ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นครับเราจะไม่ได้แค่พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมาเท่านั้นเองครับนอกจากนั้นแล้วการจัดการเรียนรู้เนี่ยในยุคปัจจุบันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดดๆแต่ว่าจะต้องมีวิธีการจัดการเรียนรู้เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้จึงมีความสำคัญพอๆที่จะการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับดังนั้นด้วยวิธีการแล้วก็เทคโนโลยีมาผสมผสานกันแล้วเนี่ยเราก็จึงเรียกว่าเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพราะว่าเราจะไม่ได้แยกกันระหว่างตอนนี้เป็นกิจกรรมตอนนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีแต่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้นั้นให้สมบูรณ์หรือว่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นคอนเซปต์เรื่องของการจัดการเรียนรู้โดยการจัดสิ่งแวดล้อมการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญนะครับแนวโน้มแรกที่จะเกิดขึ้นและคือเกิดขึ้นแล้วในส่วนของโลกตะวันตกนะครับอันนึงก็คือเรื่องของการที่โรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้โดยการลงมือกระทำในสภาพจริงนะครับดังนั้นโรงเรียนจะแปลงห้องสมุดของตัวเองไปเป็น maker space ซึ่ง maker space นั่นหมายความว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานในพื้นที่ที่เขาอยากจะเรียนรู้แต่เดิมเราอาจจะเห็นห้องสมุดเนี่ยคือเราเดินเข้าไปเราก็มีหนังสือมีโต๊ะให้อ่านเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าพออ่านแล้วเขาคิดที่จะอยากทดลองอยากฝึกปฏิบัติจริงเขาอาจจะต้องออกไปจากห้องสมุดเพื่อที่จะไปห้องแลบแต่ในกระบวนทัศน์ต่อไปเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องถูกรวมกันนะครับก็คือว่าพอมีการค้นคว้าหาคําตอบแล้วมีการทดลองได้เลยไหมนะครับอย่างเช่นในภาพนี้เราจะสังเกตเห็นว่าบางส่วนของห้องสมุดจะถูกปรับเป็นmaker space นะครับซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติในสภาพจริงนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากว่ากระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องของ peer based แล้วก็project based learning เนี่ยเป็นกระแสนิยมมาก peer based ก็คือว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของนักเรียนแต่เพียงผู้เดียวเพียงแต่ว่านักเรียนพอมีแนวคิดพอมีวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วนักเรียนอาจจะต้องไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับนักวิชาการไปคุยกับอาจารย์นะครับหลังจากนั้นก็ไปลองทดลองทำซินะครับการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยสุดท้ายก็คือว่าสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาได้จากโปรเจกต์เบสเนี่ยเขาสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปทำเป็นโปรเจกต์สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับตรง Maker Space เนี่ยจึงเป็นกระแสใหม่นะครับที่มาแรงว่าจะจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงนี้ในห้องสมุดได้อย่างไรแน่นอนในตัว Maker Space อาจจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ที่เป็น 3D Printing อุปกรณ์ที่เป็นกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จะต้องถูกรวมเข้าไปในตัว Maker Space นะครับซึ่งเป็นกระแสใหม่ที่มาแรงว่า
พอทำแล้วนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในสภาพจริงได้นะครับอันนี้เป็นอันแรกที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน real world ได้นะครับต่อมาอันที่สองก็คือทุกวันนี้ไปที่ไหนโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยในระดับประถมมัธยมเนี่ยเราก็จะบอกว่าคุณครูจะต้องไปอบรมเรื่องของ STEM เรื่องของ STEM learning STEM education เนี่ยก็มีความจำเป็นที่ emerging technology จะต้องมาเกี่ยวข้อง STEM เป็นกระแสเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวคิดใหม่ที่มาแรงทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยการที่นักเรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้องศึกษาแนวคิดหลักการกระบวนการคิดหรือวิธีการจัดกระทำเรื่องของคณิตศาสตร์หรือ mathematics เนี่ยนะครับโดยการศึกษาเรียนรู้ทั้งสองเนื้อหาเนี้ยจะต้องมีเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นั่นก็คือตัว T นะครับสุดท้ายแล้วสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการรวมกันไปสร้างสิ่งใหม่ไปสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือแม้แต่การไปแก้ไขปัญหาได้นั่นคือตัวเป็นเอนจิเนียริ่งจริงๆเอนจิเนียริ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำออกมาเป็นในรูปแบบของสิ่งของเท่านั้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเอนจิเนียริ่งได้เหมือนกันครับงั้นการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนตัวสเต็มเนี่ยจึงมีความสำคัญนะครับว่าในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ทางที่จะสนับสนุนสเต็มจะต้องมีตัวเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราจะเอาเครื่องมือต่างๆที่สนับสนุนทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้เนี่ยมันอาจจะเยอะแยะวุ่นวายทีนี้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับเช่นเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องมีกล้องจุลทรรศน์วางไว้บนโต๊ะแต่เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นกล้องที่มีความละเอียดอย่างยิ่งเนี่ยมันสามารถแทนกล้องจุลทรรศน์ได้ไหมนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จำเป็นจะต้องเอาเข้ามาในเรื่องของ STEM Learning หรือ STEM Learning Environment นะครับแล้วก็การจัด Virtual Lab ในลักษณะนี้จะตอบโจทย์ว่านักเรียนสามารถที่จะหยิบใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ได้ที่เขาจะค้นหาหลักการทางวิทยาศาสตร์มีการทดลองมีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่เรื่องของVirtual Science Lab นะครับที่จะสนับสนุนเรื่องของ STEM Learning อีกอันนึงนะครับก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นมากในการเข้าถึงข้อมูลในการประมวลข้อมูลในการจัดการรวมทั้งการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันนะครับดังนั้นกระแสใหม่เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยในที่เราเขียนมาเนี่ยเรามองว่าแม้แต่ในรถบัสของโรงเรียนเองก็จำเป็นจะต้องมีสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาต่างๆที่นักเรียนว่างนักเรียนอยากเรียนรู้เขาสามารถที่จะหยิบ device ของเขามาแล้วก็เข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้เสมอนะครับมีโรงเรียนไม่น้อยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตแต่จริงๆบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ตรงนี้คุณครูเองผู้บริหารเองอาจจะจำเป็นต้องมีการเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวฮอตสปอตหรือสัญญาณ Wi-Fi ที่เราว่าเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาว่างหรือเวลาที่เขาพักหรือเวลาที่เขารอผู้ปกครองกลับบ้านตรงนี้เขาสามารถที่จะทำได้นะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเรามีฮอตสปอตครอบคลุมทั้งโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมายความว่าการที่นักเรียนจะเข้าไปแชทหรือเล่นเกมอย่างเดียวตรงนี้มันก็จะต้องไปอยู่ที่เรื่องของกระบวนการปลูกฝังว่าคุณครูจะมีการกระตุ้นมีการแอสไซน์ภารกิจให้นักเรียนอย่างไรที่เขาจะเข้ามาเรียนรู้ทั้งเข้าถึงข้อมูลสื่อสารข้อมูลระหว่างเพื่อนมากไปกว่านั้นยิ่งเขาได้ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยมากเท่าใดการรู้สารสนเทศการรู้ทางด้านดิจิตอลก็จะเกิดขึ้นการที่เขาไปใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณการที่ไม่ถูกหลอกในเรื่องของออนไลน์ตรงนี้ก็จะปิดปัญหาตรงนี้ได้นะครับดังนั้นในจุดนี้นี่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็จัดทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนได้นะครับนั้นตัวฮอตสปอตจึงมีความสำคัญจึงเป็นเทรนด์ใหม่ว่าจริงอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในระดับโรงเรียนเนี่ยจะต้องให้ความตระหนักในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ในบทต่อไปเนี่ยเราก็จะลงลึกอีกว่า
อุปกรณ์ที่มันจะมาเชื่อมต่อกับตัวฮอตสปอตตัว Wi-Fi ตัวพวกนี้มันจะไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับซึ่งโดยสรุปตัวเทคโนโลยีที่เป็นแนวโน้มใหม่นะครับก็คือจะเปลี่ยนไปตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้หรือกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้นะครับนอกจากนั้นก็จะเจริญไปตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางด้านการประมวลข้อมูลนะครับแล้วก็การที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีแผนและก็นโยบายในการถึงขั้นนำไปใช้นะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้คุณครูเองจะต้องมีทั้งความรู้ทางด้านเนื้อหาการสอนวิธีการสอนแล้วก็การใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งในบทต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมาลงลึกเรื่องของออกแบบการสอนอย่างไรที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วเจอกันครับ